นสีแบบออกม่วงๆโทนแบบอัญชันอัญชันแล้วก็มีแบบสีแบบเหลืองๆนะฮะในการแซมหน่อยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ครับไก่ฟ้าพญาลอไก่ฟ้าพญาลออันนี้เก็บมานานแค่ไหนล่ะครับอาจารย์ครับ10กว่าปีแล้วค่ะโอ้10กว่าปีเท่ากับเด็ก10ขวบนี่คือวิ่งเล่นสนุกสนานจริงๆเนี่ยมันอยู่ในกล่องนั้นน่ะประมาณ4ปีเราไม่อยากมาเก็บอยู่ในแก้วเพราะว่าเนี่ยพอคนเห็นก็อยากได้ครับนะฮะพอเอ๊ะเราเก็บไปเก็บมาเดี๋ยวคนอยากเห็นน่ะใช่มั้ยเราก็มาอยู่ในแก้วละกันมีคนขอซื้อแบบอ๋อไม่ขายค่ะเราไว้โชว์อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยมันมีตำนานมานิดนึงว่ามันเป็นไม้มงคลนะฮะไม้มงคลแล้วก็เจ้าตัวใหญ่เนี่ยอยู่ที่จอมทองเชียงใหม่อยู่บนดอยที่สูงนะฮะส่วนตัวเล็กๆเนี่ยก็จะมีอยู่ในพื้นที่ต่ำลงมาหน่อยนึงซึ่งถ้าตัวใหญ่อยู่ที่สูงมันก็จะเหมือน อะไรอะสมบูรณ์ครับดอกสมบูรณ์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับส่วนตัวเล็กนี่มันก็จะอยู่ในที่ต่ำหน่อยมันก็จะแบบไม่ค่อยโตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยมีคนบอกขอซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยชอบอ๋อขอให้คนอื่นได้เห็นก่อนนะฮะซึ่งทีเราจะไปซื้อมาแล้วก็มาทำขายก็ได้ก็สามารถสร้างรายได้นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็เอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนยังไม่ขายมีคุณค่าทางจิตใจมีมูลค่าด้วยนะฮะอายุนับ10ปีเฉพาะเก็บไว้กับซิลิก้าเจลนี่ก็4ปีแล้วอันนี้ผ่านมาประมาณ10ปีแล้วนะฮะคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านสนใจแล้วแหละอยากจะทำทั้งดอกไม้สดอบแห้งแล้วก็รวมไปถึงดอกไม้ที่เรียกว่ามีมูลค่านะฮะในบ้านเราก็ดีมีหลากหลายชนิดเมื่อกี้ที่เราคุยค้างกันไว้ก็คือทำได้แทบจะทุกชนิดทุกประเภทยกเว้นมะลิเท่านั้นใช่ค่ะอย่างที่ผ่านมาอาจารย์นำดอกอะไรมาทำบ้างครับสำหรับดอกไม้สดอบแห้งนี่ฮะก็เอามาสร้างเงินเลยนะฮะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็เป็นดอกไม้พื้นบ้านครับดอกไม้พื้นบ้านก็ยกตัวอย่างฮะเห็นไหมฮะจะมีดอกไม้หลากหลายเนี่ยซึ่งมันเป็นดอกไม้พื้นบ้านจริงๆมีแซมๆกันอยู่หลายๆชนิดเคยเห็นแต่ไม่รู้จักฮะอันนี้อะไรฮะอาจารย์กระทกรกกระทกรกเคยได้ยินชื่อไหมเคยผ่านๆครับมันจะเหมือนหญ้าที่มันมีลูกเล็กๆที่กินได้ครับแต่ว่ามันเขาส่วนมากเขาจะถกทิ้งไปนะเราก็เอามาสร้างเงินอันนี้กระทกรกค่ะครับนะอันนี้กุหลาบสีแดงค่ะอันนี้ไฮเดนเดียนะอันนี้กล้วยไม้กล้วยไม้อันนี้พุทธสามสีพุทธน้ำบูดอะไรเงี้ยนะคะครับแล้วก็จะมีหางนกยูงซึ่งมันอยู่ข้างทางเราก็สามารถเอามาทำเงินขายได้ดีด้วยต่างชาติเขาจะไม่ค่อยได้เห็นถึงเห็นเขาก็เอ้ยสวยนะได้แต่ถ่ายรูปไปแต่ถ้าพอเรามาอย่างนี้ปุ๊บเราสามารถขายได้ครับอันนี้ก็นำดอกไม้นะฮะที่เรียกว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเป็นวิธีการในการที่จะเก็บรักษาแล้วก็คงสภาพความสวยงามของเขาเนี่ยให้อยู่หลายๆปีนะฮะ5ปี10ปีก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่านะฮะให้ความสวยงามด้วยให้เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเกิดความประทับใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นทำดอกไม้สดอบแห้งไม่แน่ใจว่าจำเป็นไหมฮะที่จะต้องมีความรู้เรื่องของพันดอกไม้เรื่องของดอกไม้ชนิดต่างๆอาจารย์มีคำแนะนำยังไงไหมครับไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นเลยใช่ไหมไม่จำเป็นเลยครับดูตัวอย่างครับตัวพี่เองนะคะไม่ชอบเลยค่ะดอกไม้อ๋อเหรอฮะแล้วก็แพ้กลิ่นกุหลาบแพ้เกสรใช่ค่ะแพ้มาตั้งแต่เด็กๆมาแต่พอได้เจองานตัวนี้ปุ๊บจากแพ้นะคะจากไม่ชอบแต่เราต้องทำเพราะไม่มีจะกินและเราก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยนะฮะพ อเพื่อนบอกว่าพี่แมวอดทนอีกนิดนึงนะ เราก็จะไม่มีกินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็อดทนอีกนิดนึงอ่ะเราก็อดทนพออดทนคำว่าอดทนมาก่อนรายได้มันก็ตามมาพออดทนปุ๊บทำให้เราจากเราเป็นคนที่ไม่นิ่งนะครับพี่จะเป็นคนที่ว่าชอบทำอะไรเร็ว
พอทำอะไรเร็วๆปุ๊บงานฝีมือเนี่ยมันไม่ได้ใหม่ๆนี่จะตายเลยจะตายเลยนะเพราะว่าทำงานตัวนี้ปุ๊บพอเจอมันนิดนึงปุ๊บมันก็หักครับพอหักปุ๊บอุ้ยตายละไอ้นี่ดอก3บาทอุ้ยอันนี้ดอก5บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ละส่วนแต่ละชิ้นก็คือมีมูลค่าหมดเลยใช่ฮะต้องทำแบบเบามือด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะต้องแบบว่ามีความละเอียดอ่อนใจเย็นมีสมาธิปานงประณีตอันนี้ต้องแบบมาหมดเลยหมดเลยทุกอย่างแต่ไม่ใช่ตัวอาจารย์นะฮะก็จุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นก็คือจะสะท้อนให้เห็นว่าใครหลายๆคนที่กำลังมองหาแนวทางหรือว่าวิธีการในการที่จะสร้างรายได้ดอกไม้สดอบแห้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจนะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะฮะทีนี้ถามนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยเปิดสอนหรือว่ารับทำขายส่งขายปลีกยังไงบ้างครับสำหรับดอกไม้สดอบแห้งนี่ฮะเปิดสอนมาตั้งแต่ปี44แล้วค่ะปี44นะสอนให้กับบริษัทมติชนบ้านและสวนนะคะเป็นวิทยากรแล้วก็กระทรวงต่างๆครับนะคะแต่ก็สอนนี่เราไม่ได้ว่าสอนแล้วเก็บอะไรมากมายเราสอนให้หมดเลยนะสอนให้หมดทุกขั้นตอนนะคะสอนจนกระทั่งว่าเจียแก้วยังไงเจียฝายังไงอุปกรณ์ต่างๆนี่ซื้อได้ที่ไหนสอนจนกระทั่งคุณสามารถส่งออกได้ถ้าคุณมีกำลังทรัพย์ที่แข็งแรง คุณสามารถส่งออกได้ครับก็สอนให้หลายบริษัทแล้วค่ะที่เขาส่งออกอยู่ครับยินดีที่จะให้วิชาไม่ห่วงวิชาไม่หมกเม็ดนะฮะยินดีถ่ายทอดวิชาความรู้นะฮะให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นถูกรับเชิญไปสอนก็ตามหรือว่าอาจจะเข้ามาเรียนโดยตรงกับตัวอาจารย์เองก็ยินดีเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับนอกเหนือจากสอนเปิดสอนแล้วนะฮะขายส่งขายปลีกตอนนี้นำไปขายวางจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้ไม่มีที่วางจำหน่ายเพราะทำไม่ทันอ๋อเหรอฮะแล้วหมายถึงว่าขายยังไงครับอาจารย์ก็ขายก็ตั้งแต่หมายถึงถ้ามีลูกค้าโทรเข้ามาครับสนใจว่าอยากซื้องานตัวนี้ถ้าเรามีคุณเข้ามาดูได้เลยนะคุณพอใจคุณก็ซื้อไปครับครับแต่ถ้าให้ออเดอร์เลยตอนนี้เรารับไม่ไหวทำไม่ทันใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าตอนนี้รับออเดอร์ที่ฟาร์มกล้วยไม้เขาไว้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการการันตีถึงคุณภาพแล้วก็ฝีมือนะฮะที่สั่งสมประสบการณ์มานะฮะร่วม20ปีอันนี้ต้องชื่นชมในความทุ่มเทนะฮะแล้วก็ความพยายามในการหมั่นฝึกฝนสำหรับตัวอาจารย์แมวด้วยนะฮะแล้วก็คนใกล้ชิดในครอบครัวด้วยถามถึงชื่อร้านนิดนึงอาจารย์นะฮะ Creatures ซึ่งมีความหมายดีมากๆทำไมถึงตั้งชื่อนี้ครับอาจารย์ครับก็เพื่อนค่ะเพื่อนเป็นคนตั้งฮะแล้วก็คิดดูซิเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันก็คือคุ้มสมบัติของเราดีๆนี่เองครับถูกไหมคะครับเทรเชอร์นี่ก็แปลว่าสมบัติขุมทรัพย์ทรัพย์สมบัตินี่ค่ะอันนี้คุณมีงานตัวนี้ติดอยู่ที่ตัวเองคุณไปอยู่ที่ไหนคุณสามารถครับทำออกมาเป็นเงินตอนนี้เงินมันลอยอยู่เต็มไปหมดแล้วค่ะ แต่เราไม่สามารถจับมันออกมาได้แค่นั้นเองครับ